สวัสดีครับสวัสดียามเช้าๆนะครับก็มาอยู่กับผมเช่นเคยนะครับช่องปลวยโซวันนี้ก็คึมๆอีกแล้วครับมาอีกแล้วบรรยากาศนะครับไม่รู้จะตกหรือเปล่าเมื่อวานตกทั้งวันเลยนะครับอะไรอีกอ้าวอย่างที่คุยกันไว้ไงครับอ๋อมาๆครับผมเดี๋ยวคุยกันไว้ไงครับอันนี้คือประธานทอดกฐินทำบุญนะครับทอดกฐินเดี๋ยวดูก่อนวันที่16ตุลาเก็บสิ้นเดือนนี้ป่ะช่วยกันครับทำบุญเมื่อวานไปซื้อ iPhone นะครับเมื่อวานไปซื้อ iPhone 11นะครับเดี๋ยวให้ดูเป็น iPhone 11นะครับตัว 128 กิกนะครับตัวนี้ราคายังสูงอยู่นะราคาเกือบ 20,000 นะครับตัวนี้ไม่มีอะไรเลยนะครับไม่มีของแถมอะไรเลยมีแต่เครื่องเปล่าๆนะครับรุ่นนี้แล้วก็แอดปเตอร์นะครับจะต้องซื้อเอาเองนะครับทุกอย่างแต่ไม่ใช่ของผมนะครับเป็นของเพื่อนนะครับเขาฝากซื้อไปดูม้ากันก่อนจูปีน่าตัวนี้ขี่ดีมากครับตัวนี้ขี่ให้เด็กขี่ก็ได้ครับตัวนี้เชื่องไม่ดื้อนะครับตัวนี้ก็เริ่มเตรียมมากันแล้วครับน่าจะ 6:30 แล้วมาดูซันก่อนจะพันขาแบบอันตรายหรือเปล่าพันเฉพาะตัวขี่บ่สัตว์เขาให้พันเฉพาะตัวขี่บ่เมื่อวานในไม้อยู่คอกมัดมือบ่เอาโทรศัพท์นี่ก็เลือดพังอีกแล้วมุงลวดนี่นะเฮ้ยโอ้ยนี่แหละผูกม้าใส่ตรงนี้นะก้นม้าถูเลยเนี่ยนะหลุดอีกแล้วเดี๋ยวค่อยซ่อมนะครับโอ้เขตคือไหวแท้เอาตัวไหนตัวแดงนี่บ่
ขึ้นเลยจัดม้าเลยขึ้นเลยเขตนี่ออกก่อนเพื่อนเลยแน่นอนจริงๆออกก่อนเพื่อนก็ต้องไปรออยู่จุดรวมครับข้างหน้าขึ้นเลยขึ้นเลยขึ้นเลยเออหมุนทีนี้หมุนหมุนม้ากลับเออเบาๆเบาๆตัวขี่นะหมุนเบาๆหาหมวกก่อนหมวกหายเลยหมวกกระเฮเว้ยหมวกกระเฮแต่มือวันอาทิตย์ทันอยู่นี่เด้อเอาไว้ในเก๊ะนี่เด้อของแพงเอาไว้ทวดทีบยามันตกด้วยมือสั่นได้จับของแพงนะบุก้าจับบุก้าจับแห้งได้จักเป็นได้ไอโฟน14กับมาแล้วเด้โฟน14แต่ต้องจองไว้เด้14นะเออสบายบ่ได้ถามราคาแต่มันมี14 Pro ก็มียกแม่นมันเกือบเกือบ5พุ่นบ่4 4.6 โอ้ยเต๊กเริ่มทยอยออกแล้วครับโอ้รถจอมออกจากรูแล้วรถจอมนี่อยู่ท้ายสุดเลยนะท้ายสุดคอกสุดท้ายเลยแต่ก็วันนี้ออกก่อนเพื่อนที่ยังไม่ขึ้นม้าเนี่ยเพราะว่าต้องไปเอาม้าอีกนะครับต้องไปเอาม้าอีกตัวหนึ่งนะครับอยู่คอกหนึ่งนะครับอยู่ตรงทางออกนะครับต้องได้คนละ4ตัวนะครับถึงจะไปได้นี่ก็ได้ครบแล้วนี่ปิดหน้าปิดตาเดี๋ยวนะใครวะปิดหน้าปิดตาขักแท้ยันแดดบ่เฮ้ยไม่มีแดดนะครับเช้าไม่มีแดดนี่ก็โปรตะนะครับโปรตะไปหาหมวกก่อนสงสัยจะอยู่หน้าคอกลุงมานี่แหละหมวกลืมไว้โอ้ปลาหนอมปลาหนอมอย่าลืมบ่อยนะปลาหนอมวันนั้นก็ลืมถอดบูทนะปลาหนอมนะโอเคครับเดี๋ยวผมก็ต้องไปขี่ม้าเหมือนกันนะครับแต่ก็ต้องเดินดูนะครับรอบๆคอกก่อนว่ามีตัวไหนเหลือไหมนะครับบางทีก็อาจจะลืมได้นะครับเราก็ต้องคอยเช็คอีกนะครับ
อย่างตัวนี้ก็ตัวนี้ปล่อยแปลงครับตัวนี้ปล่อยแปลงเล็กครับตัวนี้เจ็บขาอยู่นะครับยังไม่สามารถที่จะออกไปออกกำลังกายกับเพื่อนได้นะครับตัวนี้โอเคครับก็ฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับขอบคุณสำหรับการกดติดตามนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ